ซอสเนี่ยแล้วก็ผงทั้งหลายอ่ะประมาณ 1,500 บาทซื้อที่ซูเปอร์พารากอนก็คือตีว่าประมาณ50สวิตฟังถามเราว่าถ้ามาซื้อที่เนี่ย50สวิตฟังก็อาจจะได้สักครึ่งหนึ่งฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่อยู่บ้านแล้วก็คิดว่าเราจะมาลองทำคลิปอะไรที่แบบเก๋ๆสักอันนึงนะคะสืบเนื่องจากว่าน้องสะพายกับน้องชายเนี่ยมาจากประเทศไทยนะคะแล้วเราก็ฝากเขาหิ้วของบางอย่างมาที่เป็นของที่หาไม่ได้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็เขามีของฝากมาให้อีกถุงใหญ่เลยวันนี้ก็เลยจะมาลองแกะกล่องไปพร้อมๆกันดูค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยที่เราฝากเขาหิ้วมานะคะก็คือนี่อันนี้เป็นสิ่งที่กินมาหลายปีมากลองมาหลายยี่ห้อมากนะคะแล้วก็ประทับใจยี่ห้อนี้จริงๆนี่ซื้อนะแต่ว่าอยากจะบอกต่อสำหรับใครที่อยู่ประเทศไทยว่ามันเป็นแบรนด์ที่อร่อยมากหรือว่าใครที่อยู่ที่ต่างประเทศมีเพื่อนเพื่อนไปหาไปเยี่ยมนะคะก็ลองฝากเพื่อนฮิวดูจะบอกว่าเราอ่ะชอบกินแกงเขียวหวานมากแล้วก็แบบบางทีเราซื้อพริกแกงทั่วไปไม่ค่อยตำเองเลยขนาดนั้นนะคะบางทีเราซื้อพริกแกงทั่วไปอ่ะมันก็จะรสชาติโอเคประมาณนึงแหละแต่รู้สึกว่า1อ่ะมันมีสารกันบูดแล้วก็2อ่ะคือมันอร่อยนะแต่ว่ามันไม่ได้หอมแบบหอมเครื่องเทศหอมสมุนไพรขนาดนั้นแล้วก็3เนี่ยบางทีเราไปลองเครื่องแกงใต้ที่หอมนะคะแต่ว่ามันเผ็ดเกินเบอร์หมวยที่จะกินไหวเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยชอบยี่ห้อนี้เขาชื่อแม่วราพรคือเขาเป็นพริกแกงจากกาญจนบุรีค่ะแล้วก็เวลาเราสั่งเขาจะตำให้สดๆเลยก็บรรจุมาในกระป๋องปิดฝาเรียบร้อยอย่างนี้นะคะน้องสะพายก็เอามาโดยที่แบบไม่เหม็นกระเป๋าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคเนื้อพริกแกงก็จะแบบเป็นตำมาเป็นตำมือมันก็จะเป็นกักๆหน่อยก็จะไม่ป่นเป็นเพสอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่อุตสาหกรรมไม่มีสารกันบูดใดๆเอามาเนี่ยก็แช่ตู้เย็นใช่ป่ะแล้วพอขึ้นเครื่องมันก็โอเคแล้วมันก็จะเย็นแล้วก็พอมาถึงที่นี่เราก็เอาเข้าตู้เย็นต่อค่ะไม่มีสารกันบูดนะต้องเอาไว้ในตู้เย็นอีกสองสิ่งที่ชอบมากๆ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 ก็คือข้าวคั่วกับพริกป่นของเขาค่ะแอบเปิดกินไปแล้วเมื่อวานทำไก่ทอดจิ้มแจ่วฝากระป๋องหายไปแล้วที่ชอบอ่ะเพราะว่าเขาอ่ะคั่วสมุนไพรก็คือเป็นข้าวคั่วที่แบบไปคั่วพร้อมกับใบมะกรูดแล้วก็น่าจะมีตะไคร้ด้วยไม่มั่นใจจำไม่ได้แล้วแต่ต้องไปดูใน IG เขานะคือเขาจะมีสมุนไพรหลายอย่างเพราะฉะนั้นนอกจากหอมข้าวคั่วแล้วอ่ะมันก็จะหอมสมุนไพรด้วยแล้วเขาก็ตำมือเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะมีความป่นแบบป่นมากป่นน้อยแล้วแต่แรงตำเราก็ชอบมันก็จะมีแบบ texture ที่หลากหลายเวลาทำลาบทำน้ำจิ้มแจ่วอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีแล้วก็พริกป่นของเขาก็หอมเหมือนกันหอมไม่เหมือนแบบพริกป่นทั่วไปอ่ะก็เลยให้น้องสะใภ้หิ้วตามมาด้วยจริงๆอ่ะเราสั่งเขาไปเพื่อที่จะเอามาเองแต่เนื่องจากที่ทุกคนรู้ว่าเราบินกระทันหันน่ะแล้วของพวกเนี้ยเขาไม่ได้ผลิตเอาไว้ล่วงหน้าคือเขาทำตามออเดอร์มันก็เลยมาไม่ทันก็เลยให้น้องสะใภ้หิ้วตามมา อีกสองสิ่งที่ชอบอันนี้คือกะปิเอาไว้ทำน้ำพริกกะปิที่บ้านกินก็จะใช้ตัวนี้เขาก็อันนี้ไม่ได้แกะนะเขาก็ปิดฝามาให้แบบนี้ไม่มีกลิ่นหลุดลอดออกมาเลยก็คือน้องเอามาได้ไม่บ่นว่าทำเสื้อเขาเหม็นดีมากเป็นกะปิเคยแท้นะคะนี่ส่วนอันเนี้ยไม่เคยกินเดี๋ยวเอามาลองว่าเป็นยังไงมันคือเหมือนกุ้งตำป่ะน่าจะเอาไปทำน้ำปลาหวานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าทำยังไงอีกหนึ่งสิ่งที่อยากให้สั่งก็คือน้ำมะขามแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นน้ำอ่ะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะหกเลอะเสื้อน้องเขาก็เลยไม่เอามาแล้วก็น้ำมะขามที่เนี้ยก็มีเหมือนกันก็คิดว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้ต่างขนาดนั้นแต่สิ่งพวกนี้ข้าวคั่วพริกป่นแล้วก็พริกแกงเขียวหวานน่ะมันต่างจริงๆเลยอยากให้ลองกินยี่ห้อนี้ดูไม่ได้ค่าโฆษณานะนี่ก็ซื้อเขาเหมือนกันแต่มันดีมากลองมาหลายยี่ห้อแล้วหมวยชอบยี่ห้อนี้แล้วก็เคยชวนเพื่อนบ้านสั่งทุกคนก็ชอบนอกจากแกงเขียวหวานน่ะเขามีแกงเผ็ดแกงส้มแกงป่าอะไรอย่างนี้ด้วยมีหลายอย่างเราลองแล้วเราชอบเขียวหวานสูตรเป็นทุนเดิมแล้วเราก็ว่าเขียวหวานเขาอร่อยเด็ดจริงๆก็ไม่อยากให้พลาดนะคะ เป็นการแกะของที่เอามาจากประเทศไทยที่แบบดูแบบอาจจะเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะแต่มันมีคุณค่าทางรสชาติมากเลยสำหรับแม่บ้านมือใหม่อยู่ที่นี่ค่ะโอเคอีก2อย่างที่เอามาตุนเพิ่มก็คือชาดีท็อกซ์นี่วันไหนกินเยอะก็คือเอามาชงน้ำร้อนสักประมาณครึ่งแก้วหรือว่า3/4ของแก้วแล้วก็ใช้ชา
มันไม่ได้มีคาเฟอีนนะก็คือกินก่อนนอนแล้วเช้าตื่นมาก็คือเข้าห้องน้ำแบบสบายเลยตามคู่มืออ่ะเขาบอกว่าให้เราใช้ประมาณ 3-4 ซองต่อน้ำครึ่งแก้วแต่ส่วนตัวเราเองอ่ะเราลอง1ซองก่อนแล้วเราค่อนข้างแฮปปี้กับการขับถ่ายแล้วเราก็เลยใช้แค่ซองเดียวอันนี้ก็อยู่ไทยอ่ะก็คือกินอยู่แล้วแล้วก็เอามาเนี่ยก็คือคิดไปเองว่าอาหารฝรั่งมันอาจจะผักน้อยเนื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีตัวช่วยในการขับถ่ายด้วยนะคะแล้วเขาก็อร่อยด้วยเหมือนคล้ายๆแบบจับเลี้ยงผสมเก๊กฮวยอะไรอย่างเงี้ยกินเล่นๆได้นี่ก็คือมีส่วนผสมเอ้ยกินเล่นๆไม่ได้สิอยากให้มันกินเล่นได้นะแต่ว่ามันก็ขับถ่ายดีพอสมควรเหมือนกันก็ไม่ใช่แบบกินเล่นแล้วก็อาจจะเป็นภาระทางการหาห้องน้ำนะคะ อีกหนึ่งสิ่งที่ชอบคือน้ำตาลหล่อฮังกล้วยเป็นแบบสารให้ความหวานตามธรรมชาติที่ไม่ใช่สารสังเคราะห์ไม่ใช่พวกน้ำตาลอิริทอลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาทำมาจากหล่อฮังกล้วยเลยนอกจากจะเป็นแคลอรี่ 0% แล้วอ่ะเขายังแบบทำมาจากธรรมชาติหวานธรรมชาติแล้วก็มีความหอมแบบนวลคล้ายๆคาราเมลอะไรที่เขาจะมีคาแรคเตอร์ของน้ำตาลอยู่นะมันจะไม่รู้สึกเหมือนเวลาเรากินน้ำตาลสังเคราะห์น้ำตาลเทียมเท่าไหร่ที่มันจะมีความแบบความสังเคราะห์อยู่อ่ะคนกินโค้กซีโร่จะนึกออกนะอันนี้ก็อยากให้ลองก็ไปดูกันได้ในเดี๋ยวลงชื่อร้านเอาไว้ในเดสคริปชันละกันถามว่ามาต่างประเทศพบอะไรโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นของฝากที่แบบบอกน้องว่าไปซูเปอร์แล้วเห็นเครื่องแกงอะไรที่มันน่าสนใจก็หยิบหยิบมาละกันก็มาดูกันค่ะว่าเขาเอาอะไรมาให้บ้างบางอย่างก็ล้นถุงออกมาแล้วก๋วยเตี๋ยวท่าสยามคือบอกนางว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนางก็เลยซื้อแบบรวมมิตรมาให้น่าจะมีหลายอย่างน่าจะมีเย็นตาโฟน้ำตกเส้นหมี่อะไรอย่างเงี้ยมีหลายอย่างเส้นเล็กแห้งวุ้นเส้นสุกี้เย็นตาโฟนี่นะคะเท่าที่คุยกับคนที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะเขาก็ชมเหมือนกันว่ามาม่าท่าสยามอ่ะดีก็โอเคเลยน้องเอามาฝากพอดีประหยัดไม่ต้องซื้อไป1ล็อตในนี้ก็มีน่าจะมี5ซองทำไมน้อยจังมี5ซองเขาว่าอย่างนั้นอันนั้นเป็นไรเดี๋ยวเอาไว้กินนะคะเสร็จแล้วนางก็มอบมรดกที่นางเอามากินแล้วก็นางก็กินไม่หมดไม่ได้เอากลับประเทศไทยก็คือข้าวหอมมะลิแบบถ้วยเฮ้ยเวลาใครไปเที่ยวต่างประเทศเราไม่ได้พกหม้อหุงข้าวอันนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะก็คือเป็นข้าวแบบหุงสุกมาแล้วแล้วก็แค่เอาไปเวฟเก๋ๆยี่ห้อโรซ่าไม่รู้กี่บาทของนางมีนี่ด้วยข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ดีเหมือนกันพกมากินนะคะดูซิมีอะไรอีกที่เป็นมรดกขนมไก่ผัดกระเทียมวันนี้มีคนถามอยู่เหมือนกันว่ามาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ต้องเตรียมเงินค่ากินอยู่เท่าไหร่ค่าอยู่เราพูดยากเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าคุณอยู่ถูกอยู่แพงใช่ปะห้องมันก็มีตั้งแต่ถูกมากๆแบบเราว่า 3,000 ก็มีอะแต่ถ้าเฉลี่ยที่แบบอยู่ได้นะเราคิดว่าสักประมาณคืนละ 5,000 ก็คือจะแบบมีห้องนอนมีห้องน้ำคือมีบริเวณนิดนึงอะประมาณสัก20-30 ตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่สบายนิดนึงแต่ว่าเราคิดว่าถ้าห้องเล็กกว่านี้ถูกกว่านี้ก็มีสัก 3,000 พวกโรงแรม Ibis อะไรที่เป็นเชนอะน่าจะได้แต่สิ่งที่แบบหากินถูกยากคือโรงแรมมันมีตั้งแต่ถูกไปจนแพงใช่ป่ะคืนเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีแต่ของกินถูกๆอะที่เนี่ยแพงของกินแพงจริงอย่างแบบเบอร์เกอร์คิงอะไรอย่างเงี้ย15สวิตฟังต้องมีอาหารเอเชียเทคเอาเวย์อะประมาณ20สวิตฟังต้องมีถ้าร้านอาหารดีหน่อยหมายถึงว่าเหมือนเรากินMK Fuji อะไรอย่างเงี้ยนะที่เนี้ยก็จะตกอยู่ประมาณ30-35สวิตฟังก็คือจะอยู่ประมาณ800-1,000 บาทต่อจานต่อมื้อถูกๆหน่อยก็อย่างที่บอกก็คือ700-800อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำข้าวกินเองได้แล้วถ้าชอบอาหารไทยอยู่แล้วอาจจะบางมื้อกินอาหารไทยที่เอามาทำเองบางมื้อเรากินอาหารฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าสำหรับใครไม่ชอบอาหารฝรั่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราต้องไปจ่ายแพงอ่ะเราก็เข้าใจนะความถูกแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะอยากกินอาหารไทยแล้วเอาเงินไปช้อปปิ้งหรือว่าอยากจะลองกินร้านอาหารดีๆเขาก็แล้วแต่สะดวกทีเนี้ยถ้าเอามาทำเองอ่ะอันเนี้ยเราก็เพิ่งรู้ว่ามันมีกับเขาอยู่เหมือนกันแล้วก็เอาพวกแบบกับข้าวแบบนี้มาแล้วก็เวฟกินก็ได้อยู่ค่ะมีปลากระป๋องเราก็เนี่ยไม่ปกติเวลาเราไปเที่ยวเราไม่ค่อยพกของกินไปเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นคนชอบกินเราก็จะไปลองอาหารข้างนอกแต่ว่าอันเนี้ยน้องสะใภ้ไม่ชอบกินอาหารฝรั่ง
แล้วก็ตัวเราเองพอย้ายมาอยู่ที่นี่จะกินอาหารฝรั่งทุกมื้อมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนั่นแหละว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นบ้างจากพวกอาหารกระป๋องพร้อมทานเนาะ อันนี้ไม่ได้เป็นคลิปขายของนะก็คือแกะไปรีวิวไปด้วยกันเนี่ยแหละ ก็จะเป็นปลาแมคคอเรลราดพริกน่าสนใจ พะแนงไก่โรซ่าพวกเนี้ยเราว่ามันน่าจะมีสารกันบูดเราคิดว่านะอย่างน้อยมันก็จะมีพวกเนี้ยสารให้ความคงตัวสารเพิ่มรสชาติคือมันมีสารอื่นๆน่ะก็ไม่ใช่ว่ากินเป็นอาชีพนะแต่ว่ามาเที่ยวนานๆทีก็น่าจะโอเคอันนี้อะไรอ่ะน้ำจิ้มข้าวมันไก่ขวดแก้วด้วยอ่ะนี่ก็แบบเอามาให้พี่สะใภ้อย่างแรงซอสเย็นตาโฟขวดแก้วด้วยอ่ะสุดยอดมากค่ะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่ยี่ห้อโลโบมันก็ใช้ได้อยู่นะมันอาจจะไม่ได้เด็ดดวงเหมือนแบบของทำมือแต่มันก็เป็นรสกลางๆที่เราว่าโอเคโลโบเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพวกยาแก้ร้อนในไม่เกี่ยวกับอาหารจะเอาอะไรมาให้อีกก๋วยเตี๋ยวท่าสยามมาม่าเส้นหมี่น้ำใสน้ำจิ้มสุกี้ชาบูคือเราอยากได้น้ำจิ้มสุกี้อีกยี่ห้อนึงแต่นางอ่ะน้องสะพ้ายบอกว่าอันนี้อร่อยค่ะเจ้ต้องกินโอเคตามใจคนซื้อเราซื้อมาให้ถ้าสยามอีกแล้วเริ่มเยอะเอาไปไว้ข้างหลังอันนี้แผ่นแปดร้อนอันนี้อะไรอีกว้าวก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นแม่ประนอมมาเป็นแบบนี้เลยนี่มีแบบเส้นให้แล้วก็มีแบบซอสให้แล้วก็มีพริกให้มองเห็นไหมเสียดายเป็นเส้นหมี่ไม่ชอบกินเส้นหมี่มันแห้งแต่โอเคเก๋มากเลยอย่างกับแพ็คเกจจิ้งส่งออกแน่แล้วลูกชิ้นน่ะลูกชิ้นอยู่ไหนเราจะเอาลูกชิ้นจากที่ไหนมาใส่ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ประนอมอันนี้ตามเข้าไปไว้ข้างหลังมีชิ้นต้มยำกุ้งแบบพรีเมียมดูซองดิมีปั๊มทองด้วยอ่ะมันต่างกับรุ่นที่กินปกติยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะแต่อันนี้หรูหราปั๊มทองหน้าหลังเลยเห็นเนาะสะท้อนในจอไฮโซยำยำสุกี้มีชิ้นมาตรฐานนี่แกะไปพร้อมๆกันมากๆมาม่าตามและคือนี่มีอะไรเก๋ๆขนมจีนข้าวกล้องอย่างนี้ก็มีเหรอเป็นแบบเส้นแข็งๆมาเหมือนพาสต้าเลยแต่ดูเหมือนว่าเอาไปต้มหรือว่าแช่น้ำร้อนก็ใช้ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นข้าวกล้องอ่ะจะอร่อยเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันพอมีแบบนี้ด้วยอ่ะ อะไรอีกน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมเฮ้ยไผัดไทยเซ็ตผัดไทยชโยจะบอกว่าวันนั้นซื้อผัดไทยกระปุกมาซื้อที่เนี่ยไม่อร่อยไม่อร่อยเลยแล้วคือแบบเวลาเราซื้อไม่ชอบฟู้ดเวสต์ใช่ป่ะเป็นคนไม่ชอบแบบกินไม่หมดทิ้งขว้างแล้วพอมันไม่อร่อยอ่ะเราก็ไม่อยากกินอ่ะแต่เราก็ไม่เราเวลาเราจะทิ้งเราก็รู้สึกผิดอ่ะแบบก็ต้องกินให้หมดปะวะอะไรอย่างเงี้ยเงินทุกๆบาทข้าวทุกๆจานอาหารมีค่าอะไรเงี้ยอันนี้50บาทดูจากแพ็คเกจจิ้งแล้วน่าจะอร่อยมีอะไรอีกแผ่นแปะร้อนไม่เอามาม่าซ้ำมาม่าหุยก๋วยจั๊บเวียดนามยี่ห้อครัวไทยอีกแล้วอะแสดงว่าเขาแบบทำพวกอย่างนี้นะสำหรับไปแบบท่องเที่ยวหรือเปล่าสำหรับซื้อจะเป็นชุดๆสำหรับซื้อไปทำต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าอยู่ไทยเราคงไม่ซื้อแบบนี้อยู่แล้วเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องการแพ็คเกจจิ้งสวยขนาดนี้น่าจะเป็นแพ็คเกจจิ้งแบบส่งออกอะไรอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวท่าสยามบ่นเป็นผงเลยน้องเอ้ยก๋วยจั๊บเวียดนามอีกชุดนึงหนาวหนาวกินก๋วยจั๊บก็ดีผัดไทยอีกชุดนึงน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮ้ยมีน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ในตู้เย็นด้วยเดี๋ยวไปเอามาให้ดูหัว
วยกินชุดตุ๋นยาจีนตุ๋นยาจีนโอเคกะทิผงมีอะไรอีกอ่ะพริกหม่าล่าอันนี้สามีชอบหม่าล่าก็เลยหยิบมาน้องก็รู้มาเป็นผงเหมือนพริกป่นเลยแสดงว่าเราต้องเอาไปหมักหรือยังไงสักอย่างเป็นผงชุดข้าวมันไก่ว้ายเจ๊ทำกินไปแล้วก่อนจะมาชุดข้าวมันไก่ชุดข้าวมันไก่ไก่สวิตเซอร์แลนด์อร่อยเอามาทำข้าวมันไก่ดีมีอะไรอีกคะกะทิกะทิมันคนละยี่ห้อกันอะแสดงว่ามีกะทิผง2ยี่ห้อเดี๋ยวต้องลองว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็มีน้ำพริกแกงส้มยี่ห้อนี้ไม่เคยเห็นเลยชื่อกนกวันดูแพงดูพรีเมียมเชียวดูถุงเป็นเหมือนแบบเป็นถุงแบบขุ่นๆนะมองกึ่งทะลุได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคำว่าออเทนติกไทยดูดีดูดีคือถ้าเทียบกับผงโลโบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่ดีเท่าเทียบให้ดูความแบบดูพรีเมียมไม่รู้กี่บาทอ่ะไม่ได้เขียนเอาไว้อ่ะตอนฝากน้องซื้อก็คือจ่ายเงินรวมไปโลโบก็จะธรรมดาหน่อยนี่ก็จะดูพรีเมียมขึ้นมาอีกโลโบอันนี้เป็นซอสพริกเผาปกติไม่กินผัดพริกเผาเท่าไหร่แต่ว่าโอเคลองผัดชาปกติก็ผัดแบบพริกสดๆพวกพริกแบบเนี้ยที่ไทยใช่ไหมส่วนมากก็ปลูกเองอยู่แล้วพริกไทยอ่อนใบมะกรูดโหระพาอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็ขี้เกียจไปซื้อมันบางทีมันใช้นิดเดียวอะถ้าเราปลูกที่บ้านอะปกติเราก็ไปตัดใช้สี่ห้าใบเราก็ไปตัดแต่ถ้าซื้อที่เนี้ยมันแบบถุงใหญ่อะก็เนี่ยปัญหาเดิมคือฟู้ดเวสต์รู้สึกแบบไม่ชอบอะก็เลยไม่ซื้ออย่างนี้แทนแต่คิดว่าคงกินไม่นานเพราะว่าสารกันบูดเนาะเครื่องแกงน้ำพริกอ่องน้องเอามาให้แต่ที่นี่ก็มีขายไม่รู้กี่บาทที่ไทยน่าจะ10กว่าบาทมั้งที่นี่ก็ร้านเอเชียสโตร์ที่ใต้ดินซูริคฮับบานฮอฟ1สวิตฟังก็36-37บาทอันนี้ไม่รู้ที่ไทยกี่บาทน่าจะ10กว่าบาทแหละโลโบมันไม่ได้แพงขนาดนั้นลาบน้ำโตแล้วก็ข้าวผัด อันนี้ไม่ได้รีเควสสงสัยน้องหยิบมาให้ผมปรุงข้าวผัดปกติผัดเองได้เครื่องต้มขาโลโบนะคะผงปรุงราดน้ำตกซ้ำนี่มีผัดพริกขิงแม่ประนอม2อันก่อนหน้านั้นที่ทำผัดพริกขิงใช้โลโบซื้อที่นี่เหมือนกัน1สวิตฟังแต่ได้ลองยี่ห้อแม่ประนอมก็โอเคเปลี่ยนรสชาติแม่ประนอมเครื่องต้มยำแม่ประนอมเครื่องต้มยำแล้วก็ไอเชฟผัดกะเพราชอบผัดกะเพรายี่ห้อนี้มากอร่อยสุดแล้วสำหรับเรานะเราชอบคนอื่นไม่รู้ใครชอบยี่ห้ออะไรบ้างคอมเมนต์มาบอกกันบ้างว่าผัดกะเพราผงยี่ห้อไหนอร่อยอ๋อนางซื้อผัดกะเพราโลโบมาให้ด้วยก็คือลองไปเลยหลายๆยี่ห้ออันนี้ไอเชฟอันนี้ผัดผงกะหรี่ไอเชฟแล้วก็อันนี้อบหม้อดีเดี๋ยวต้องไปซื้อวุ้นเส้นไม่รู้มีวุ้นเส้นปลามังกรขายไหมอ่ะเดี๋ยวต้องไปหาอยากได้เหนียวนุ่มอ่ะที่ไม่ชอบแบบเด้งๆแข็งๆแล้วก็อันนี้ลาบน้ำตกลาบน้ำตกมีหลายยี่ห้อก็จะได้เปลี่ยนรสชาติแล้วเราก็เติมข้าวคั่วกับพริกป่นเข้าไปก็โอเคฮะกะทิผงหมดแล้วว่าทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดที่ซื้อมาเนี่ยน้องมาคิดเงินเราไม่รวมอันนี้นะเพราะว่าอันนี้เราสั่งออนไลน์ของเราเองทั้งหมดซอสเนี่ยแล้วก็ผงทั้งหลายอะประมาณ 1,500 บาทซื้อที่ซุปเปอร์พารากอนก็คือตีว่าประมาณ50สวิตฟังถามเราว่าถ้ามาซื้อที่เนี่ย50สวิตฟังก็อาจจะได้สักครึ่งหนึ่งแต่ว่าบางอย่างที่นี่มันก็ไม่มีก็ต้องเอามาจากไทยนะคะอ้อมีของเด็ดอีกไปเอามาให้ดูที่น้องเอามาแต่ว่าเมื่อวานแกะกินไปแล้วแต่ก็ไปเอามาให้ดูก็คือมีแม็กกี้มีซอสมะเขือเทศไม่มีอะไรแต่อันที่เด็ดอ่ะเปิดโลกอ่ะ คือเขาอาจจะมีมานานแล้วอย่างนี้ละกันแต่เพิ่งรู้อ่ะน้ำจิ้มไก่เมื่อกี้มีแล้วมีซอสจิ้มแจ่วแบบนี้ด้วยอ่ะแต่เมื่อวานลองกินแล้วคือมันหนักมันเหมือนซอสเด็กมากกว่าขายฝรั่งหรือแบบเด็กอ่ะขนาดหมวนไม่กินเผ็ดหมวนยังรู้สึกว่ามันหวานเกินไปมันก็จะเป็นเบสหวานคล้ายๆสมมติว่าถ้าเราไปกินสเต็กต่างประเทศแล้วก็แบบ
ฝรั่งกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจิ้มแจ่วสูตรฝรั่งกินเมื่อวานก็เลยลองเอามาผสมกับข้าวคั่วกับพริกป่นยี่ห้อนี้ดูแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วก็ทำเป็นจิ้มแจ่วได้แล้วก็อันนี้ก็เปิดโลกซอสไข่เจียวเว้ยเอ้ยพูดไม่พอซอสไข่เจียวค่ะคืองงซอสไข่เจียวไม่ใช่ซอสพริกหรอหรือว่าเป็นซอสพริกผสมซอสมะเขือเทศสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็เขียนว่ามันคือซอสพริกก็แหละเราก็งงไปอีกคือเขียนว่าเข้มข้นรสเด็ดแต่เผ็ดน้อยก็ดีเลยเมื่อวานลองกินแล้วมันก็คือคล้ายๆซอสพริกหวานๆไม่แน่ใจว่ามีความมะเขือเทศหรือเปล่าแต่มันก็เป็นรสที่เราชอบเพราะเราชอบเวลากินคือเป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งใช่ไหมตั้งแต่เด็กใช่ไหมกินไข่เจียวก็จะกินกับซอสมะเขือเทศพอเริ่มโตเราก็จะผสมซอสพริกก็คือเอามาผสมกันให้มันเผ็ดน้อยลงอันนี้ก็โอเคแล้วก็เพิ่งรู้ว่าที่ไทยอ่ะก็มีหัวบีบแบบเนี้ยที่มันจะแบบไม่เลอะหกออกมาสะดวกดีเพิ่งรู้เปิดโลกมากแล้วก็ชอบวิธีการคิดของเขามากที่ว่าบอกว่าเป็นซอสไข่เจียวคือเรารู้เลยว่าเอาไปใช้กับไข่เจียวบางทีบอกซอสพริ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 กแล้วแบบมันก็คือเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะเปลี่ยนวิธีการคิดคือถ้าเราเขียนว่าซอสพริกอ่ะมันคือคุณสมบัติของซอสใช่ไหมซึ่งเราอ่ะเอาไปใช้กับอะไรก็ได้เขาก็ไม่ได้จำกัด use caseแต่พอบอกว่าซอสไข่เจียวปุ๊บอะมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราจะกินไข่เจียวต้องซื้อซอสนี้มันก็ทำให้เหมือนแบบชัดว่าเราเอาไปใช้กับอะไรแล้วก็กำจัดคู่แข่งอื่นๆออกไปเลยที่เป็นซอสพริกอื่นๆเพราะว่าถ้าจะกินไข่เจียวฉันจะกินกับซอสนี้อะไรอย่างนี้ก็เป็นการแบบเปลี่ยนวิธีการสื่อสารก็ชอบสังเกตอะไรอย่างนี้หมดแล้วนางมีนมข้นด้วยแต่ว่าอยู่ไหนอะนางเอาไปด้วยมั้งคะไม่แน่ใจโอเคนี่ก็คือทั้งหมดไม่ค่อยมีสาระอะไรแต่ว่ามาแกะของกินดูไปพร้อมๆกันในฐานะแม่บ้านนะคะไปแล้วค่ะจบง่ายๆอย่างนี้แหละบ๊ายบาย